สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องมุมเกษตรตอนเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับผมนี่ก็จะเป็นไส้เดือนที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับอาหารที่ผมให้ก็จะเป็นพวกขี้มูลวัวแห้งนะครับผมนี่นะครับขี้มูลวัวแห้งนี่นะครับผมก็จะเอามาใส่ตะข่ายตัวนี้แล้วก็แช่น้ำแล้วก็ออกมาตากเสร็จเราก็จะได้เป็นเบดดิ้งแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเอามาใส่ให้ไส้เดือนอยู่เบดดิ้งก็คือที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารของมันนะครับแล้วผมก็จะให้พวกเศษผลไม้ที่เราทานเหลือนะครับก็ให้เสริมเข้าไปแล้วก็มีเศษผักบ้างหรือจะเป็นพวกเต้าหู้ไข่พวกเขากินพวกเศษผักเศษอะไรมันก็จะมีพวกเปลือกเหลือเราก็หยิบเปลือกอะไรทิ้งออกไปนะครับนี่นะครับถ้าตอนแรกตอนที่เขายังไม่ได้กินเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับขี้วัวก็จะเม็ดใหญ่พวกเขากินพวกเศษขี้วัวจนย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยครับแล้วผมก็จะมาปาดหน้าเก็บแบบนี้นะครับนี่ครับเอาเฉพาะที่เป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปร่อนละเอียดอีกทีโดยผมจะใช้ตะแกรงร่อนนะครับนี่นะครับตะแกรงร่อนก็จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีไส้เดือนที่ผมให้มากับปุ๋ยแล้วเขาติดมาในกระถางฝรั่งกิมจูนะครับนี่ก็เป็นพวกเศษผลไม้ผมให้เขาขึ้นมากินผลไม้ปุ๊บเขาก็จะถ่ายออกมาเห็นครับนี่ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็โยนใส่ต้นพริกได้เลยครับผมอันนี้เป็นพริกหวานนะครับพริกหวานสีแดงครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกเมลอนนะครับนี่ครับเพื่อนๆปุ๋ยมูลไส้เดือนทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันต่อผมก็จะมาปาดหน้าเก็บทุกๆประมาณ 3-4 วันนะครับจากตอนแรกเนี่ยอาหารหรือว่าเบดดิ้งเนี่ยก็จะหนาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆผมค่อยๆปาดเก็บไปเรื่อยๆจนเขาบางลงเรื่อยๆตัวไส้เดือนเองเขาจะมุดอยู่ข้างล่างนะครับคือเขาหาความชื้นอยู่ครับเขาชอบความชื้นแต่ไม่แฉะนะครับชอบแบบเย็นๆนะครับเนี่ยครับผมก็จะปาดเก็บแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนี่ครับผมนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนไส้เดือนเขาก็จะกินอาหารที่เราให้ไปอะครับแล้วก็เหมือนจะไปอัปเกรดอาหารเราอะให้กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในขี้วัวเนี่ยอาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรอะฮิวมัสนะครับผมฮิวมัสก็คือเศษซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลาประมาณ10ปีนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ลองเลี้ยงไส้เดือนไว้ทำปุ๋ยเองนะครับโอเคครับหลังจากเราเก็บแล้วเนี่ยผมก็จะให้อาหารก็เป็นพวกมะละกอสุกเนี่ยครับแล้วก็สุกที่มันอาจจะเริ่มเสียอะไรเขาก็กินได้นะครับเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันจะเหมือนมีน้ำย่อยนะครับมาทำให้พวกผลไม้ตัวเนี้ยมันไม่มีกลิ่นเน่าหรือเสียนะครับเหมือนก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ครับในตัวไส้เดือนที่เขา
ครับผมเพื่อนๆพอดีเมื่อกี้มีสายเรียกเข้าโทรศัพท์เข้ามานะครับก็เลยรับโทรศัพท์ก่อนนะครับโอเคครับนี่ครับพอเราปาดหน้ามาก็จะเห็นตัวไส้เดือนเขามุดอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ครับเขาก็ค่อนข้างจะขี้อายนิดนึงนะครับพอเราปาดไปเขาก็จะมุดหนีเราครับนี่ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยพวกนี้ไปใส่พวกผักผลไม้ที่ผมปลูกรอบๆ บ้านนะครับแล้วก็มีเมลอนมีฟักทองนะครับมีมะเขือเทศพริก3 4อินโดแล้วก็พริกหวานนะครับผมก็จะผึ่งไว้ให้เขาแห้งสักหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจับดูเขาจะมีความชื้นหน่อยนะครับนี่ครับนี่ตัวไส้เดือนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับปุ๊บหมดเลยเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันตอนหน้าตอนร่อนปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่25กุมภานะครับ2564ผมได้เก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมปาดหน้านะครับปาดหน้าเก็บนี่นะครับเก็บปุ๋ยไส้มูลไส้เดือนแล้วครับแล้วทีนี้ผมก็เติมอาหารให้ไส้เดือนเป็นพวกเศษผลไม้นะครับมะละกอแอปเปิ้ลแคนตาลูปนี่นะครับผมเศษอาหารพวกนี้ก็พอดีที่ทำงานเขาทานแล้วก็ทานไม่หมดเหลือเขาโยนทิ้งนะครับผมก็เลยว่าเอามานี่เดี๋ยวผมเอาไปให้ไส้เดือนที่บ้านเพราะว่าพอดีที่บ้านเลี้ยงไส้เดือนนะครับผมก็จะดูว่านี้25ใช่ไหมครับสักกี่วันนะครับไส้เดือนเขาจะทำการย่อยสลายพวกเศษอาหารพวกนี้แล้วก็กินกี่วันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองติดตามดูตอนหน้านะครับว่าประมาณกี่วันสวัสดีครับครับผมหลังจากที่เราให้อาหารไส้เดือนวันที่25นะครับเดือนกุมภา64วันนี้วันที่3มีนาคม64นะครับก็ประมาณ6วันนะครับนี่นะครับผลไม้เริ่มหมดแล้วนะครับจะกินเก่งมากเลยนะครับเนี่ยนะครับประมาณ6วันนะครับนี่ผลไม้ที่เราให้ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์เก็บมูลไส้เดือนนะครับเพราะว่ามันเริ่มเหลือประมาณต่ำกว่าครึ่งกะละมังแล้วนะครับแล้วผมก็จะเติมเบดดิ้งใหม่แล้วก็ให้อาหารไส้เดือนนะครับโอเคครับขอบคุณครับมุมแห่งความสุขมุมเกษตรครับผมสวัสดีครับ